ช่วงนี้ผู้บริษัทพัฒนา AI เขาขยันเปิดตัว AI เวอร์ชั่นใหม่ออกมากันเต็มเลยนะคะและล่าสุดก็จะเป็นคิวของ Gemini 1.5 Pro แล้วก็ ChatGPT 4o หรือว่า40นะคะเดี๋ยวนู้นนี่จะขอเรียกว่า 4o ละกันเดี๋ยวคลิปนี้มาสรุปให้ฟังว่าเขาอัปเกรดความสามารถให้ตัว AI ทั้ง2ตัวนี้ไปถึงไหนแล้วเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะสำหรับตัว Gemini 1.5 Pro ที่เขาเพิ่งเปิดตัวออกมาเป็น AI ของบริษัท Google ที่พัฒนาต่อยอดมาจากตัว Gemini แล้ว Gemini เนี่ยก็พัฒนาต่อยอดมาจาก Google Bard อีกทีตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น Gemini 1.5 Pro นะคะซึ่ง Gemini 1.5 Pro นะคะความสามารถทั้งหมดของเขาอ่ะจะถูกนำไปใช้งานใน Gemini Advanced ซึ่งจะเป็นการใช้งาน AI ที่เราต้องสมัครเสียตังค์รายเดือนนะคะเพื่อใช้งานเป็น AI Gemini ขั้นกว่าที่เก่งที่สุดของ Google ในตอนนี้นะส่วนอีกตัว ChatGPT 4o นะคะมาจากบริษัท OpenAI ซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัว ChatGPT 4o ความสามารถแบบโอ้โหสุดขั้นนอกจาก text แล้วก็ยังสามารถประมวลวิดีโอรูปภาพเสียงได้อีกซึ่งฉลาดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความสามารถเขามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ Gemini 1.5 Pro กันค่ะ Google เขาเพิ่งอัปเกรดมาสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็มีการอัปเกรดต่อจากที่ประกาศในหน้าเว็บไซต์ของเขานะคะในงาน Google I/O ซึ่งเขาก็ได้อัปเกรดความสามารถมาอีกขั้นมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก็คือความสามารถของเขาเขาเรียกว่า Context Window ค่ะทุกคนเขาบอกว่า Context Window ของ Gemini 1.5 Pro เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับโทเค็นได้ถึง2ล้านโทเค็นซึ่งเขาบอกว่าเป็นจำนวนมากที่สุดในบรรดาโมเดล AI ที่มีในท้องตลาดในตอนนี้นะกลายเป็น AI รุ่นเรือธงของ Google ไปเลยนะคะซึ่งจำนวนโทเค็นที่เยอะขนาดนี้นะคะเขาจะสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในครั้งเดียวเช่นไฟล์เอกสารขนาดใหญ่โค้ดหลายพันบรรทัดหรือบทสนทนายาวๆค่ะความสามารถในการประมวลผล2ล้านโทเค็นนี้นะคะเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบเลยเช่นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลวิดีโอความยาว2ชั่วโมงได้หรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลไฟล์เสียง22ชั่วโมงได้ส่วนเอกสารเนี่ยสามารถประมวลผลเอกสารที่มีตัวหนังสือ1ล้าน4แสนคำได้ค่ะทุกคนหรือแม้แต่กระทั่งการประมวลผลการเขียนโค้ดเนี่ยนะคะเขาสามารถประมวลผลได้หลายหมื่นบรรทัดเลยซึ่งตัว context window ที่นูนิกพูดถึงนะคะเป็นจำนวนข้อมูลสูงสุดที่โมเดล AI ตัวหนึ่งสามารถจำหรือว่าพิจารณาได้นะคะลองนึกภาพมีหน้าต่างใหญ่ๆหน้าต่างอันนึงนะคะ AI เขาก็จะมองออกไปถ้าหน้าต่างใหญ่ขนาดไหนเขาก็จะเห็นภาพเห็นข้อมูลได้มากขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นเรากำลังพูดคุยกับเขาเรื่องหนังเรื่องนึงอ่ะเราพูดคุยไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าหน้าต่างเขามีขนาดเล็กเนี่ยเขาอาจจะลืมคำถามต้นๆที่เราเริ่มบทสนทนาไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าหน้าต่างเขามีขนาดใหญ่ context window เขามีขนาดใหญ่นะคะคำถามที่เราถามไปตอนแรกเขาก็ยังจดจำได้อยู่แล้วก็จะยังตอบคำถามใหม่ๆของเราได้อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของ context window ตอนนี้ Gemini 1.5 Pro สามารถประมวลผลได้2ล้านโทเค็นค่ะGemini 1.5 Pro นี้นะคะสามารถประมวลผลได้รวดเร็วกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 87.1% ซึ่งความเร็วที่เพิ่มขึ้นมานี้นะคะก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาและทรัพยากรได้เยอะขึ้นGemini 1.5 Pro นี้นะคะเขาจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากข้อความรูปภาพวิดีโอเข้าใจบริบทที่ซับซ้อนแล้วก็ตอบคำถามที่เป็นคำถามปลายเปิดได้ทุกคนและนอกจากนั้นยังสามารถคิดวิเคราะห์หาข้อสรุปเขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆแปลภาษาแบบเรียลไทม์ได้หรือแม้แต่การสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงก็ทำได้สำหรับตัวอย่างการใช้งานเพื่อที่จะดึงความสามารถของ Gemini 1.5 Pro นะคะอันนี้ Google เขายกตัวอย่างไว้ให้นะอันแรกเลยก็คือเขาบอกว่าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปภาพได้เช่นอัปโหลดรูปโจทย์เลขเข้าไป Gemini ก็จะช่วยอธิบายด้วยนะแล้วก็บอกวิธีแก้โจทย์ทีละขั้นตอนเหมือนเป็นครูสอนคณิตเลยทุกคนหรือว่าจะให้ Gemini วิเคราะห์สูตรอาหารจากรูปภาพที่เราอัปโหลดเข้าไปให้ก็ได้ต่อมานะคะเขาพูดถึงฟีเจอร์ Gemini Live ค่ะทุกคนก็คือเราสามารถพูดตอบโต้กับ Gemini ผ่านแอปในมือถือได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือผ่านเสียงพูดของเราได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่จะเพิ่มเข้ามาทีหลังเขาจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะฟีเจอร์อันต่อมาก็คือฟีเจอร์การวางแผนทริปในการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเขาจะมีการแนะนำลิสต์กิจกรรมต่างๆเข้ามาแล้วก็สามารถออกแบบแผนการเดินทางที่ตอบโจทย์กับความต้องการของเราได้อย่างละเอียด
และอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับ Gemini 1.5 Pro นะคะเขาเรียกฟีเจอร์นี้ว่า Gems นะคะก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ปรับตามความต้องการของเราอย่างเช่นผู้ช่วยในการออกกำลังกายผู้ช่วยในการทำอาหารผู้ช่วยในการแนะนำการเขียนงานอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เขาจะเปิดตัวมาในภายหลัง Google เขาแง้มมาแล้วนะคะว่าเราจะสามารถใช้งานได้เรามารอดูกันค่ะว่ามันจะสามารถใช้งานได้จริงและดีหรือไม่สำหรับใครที่อยากทดลองใช้ Gemini 1.5 Pro นะคะมันจะรวมอยู่ในบริการ Gemini Advance นะคะซึ่งเราจะต้องสมัครบริการแต่ตอนนี้ Google เขาเปิดให้เราใช้งานฟรี2เดือนนะคะหลังจากนั้นก็จะคิดค่าบริการเดือนละ750บาทซึ่งแพ็กเกจนี้มันจะรวมอยู่ในแพ็กเกจที่ชื่อว่า Google One AI Premium นะคะนอกจากจะใช้งาน Gemini Advance ได้นะคะที่เป็น Gemini 1.5 Pro เขาก็ยังให้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล2 ทีละไบต์ค่ะต่อมาค่ะมาพูดถึง ChatGPT 4o กันนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจาก OpenAI เลยนะคะในงานเปิดตัวเนี่ยมีหลายสิ่งที่ว้าวนะคะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่นุ๊กนิกสังเกตเลยก็คือเวลาที่เขาสาธิตฟีเจอร์ต่างๆของ AI ตัวนี้นะคะเขาใช้ iPhone 15 Pro แล้วก็ MacBook มาสาธิตเพราะฉะนั้นเราก็แอบคาดหวังไว้ว่าสิ่งนี้จะสามารถทำได้บน iPhone หรือว่าอุปกรณ์ Apple อื่นๆในอนาคตอันนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะส่วน ChatGPT 4o เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังค่ะตัว ChatGPT 4o นี่นะคะเขามีความสามารถนะคะมากกว่าการประมวลผลที่เป็นตัวหนังสืออย่างเดียวเพราะว่าเขาสามารถประมวลผลทั้งภาพวิดีโอเสียงได้ด้วยนะคะซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอันแรกเราจะพูดถึง voice mode ละกันคือเขาสามารถตอบโต้ด้วยเสียงทั้งการตอบคำถามการแปลภาษาแบบ real time สามารถจำแนกเสียงแล้วก็อารมณ์ของคนพูดได้ด้วยนะคะทีนี้พูดถึงเสียงของเขานะคะ ChatGPT 4o เนี่ยมีการตอบโต้ที่เป็นธรรมชาติมากนะจากเดโมที่เขารีวิวให้ชมนะคะคือเขาสามารถตอบโต้ด้วยน้ำเสียงที่แบบมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ในนั้นนะคะหรือว่าเวลาที่เราสั่งให้เขาเล่านิทานคือเขาสามารถเล่านิทานด้วยการใส่น้ำเสียงที่มีความดราม่ามากขึ้นตามลำดับได้ด้วยอันนี้คือแบบฉลาดมากเลยนะคะต่อไปคือฟีเจอร์ real time translation ก็คือฟีเจอร์การแปลภาษาแบบ real time ซึ่งเขาบอกว่ารองรับกว่า50ภาษาเลยในตัวเดโมเนี่ยเขาได้ลองแปลภาษาอังกฤษกับภาษาอิตาลีนะคะโดยใช้ ChatGPT 4o เนี่ยเป็นล่ามแปลภาษาอยู่ตรงกลางซึ่งเขาสามารถแปลได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีการใส่น้ำเสียงใส่มุกเข้ามาให้คนคุยอ่ะสามารถอินเทอร์แอคกันได้มากขึ้นรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกของกันได้มากขึ้นนะคะฉลาดมากๆนะคะส่วนภาษาไทยจะเป็นยังไงถ้ามีโอกาสได้ลองใช้เดี๋ยวมาลองใช้ให้ดูนะต่อไปก็คือความสามารถในการวิเคราะห์รูปภาพของเขานะคะตัวรูปภาพเนี่ยสามารถอัพโหลดรูปภาพแล้วให้เขาวิเคราะห์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสถิติต่างๆเป็นกราฟเป็นข้อมูลที่ยากๆคือเขาสามารถวิเคราะห์ออกมาแล้วพูดตอบโต้กับเราได้หรือว่าจะเป็นโจทย์เลขคณิตค่ะทุกคนคือเราอัพโหลดโจทย์เลขคณิตไปให้เขาหรือว่าใช้กล้องวิดีโอถ่ายแบบเรียลไทม์ให้เขาเป็นครูสอนคณิตเราอีกทีนะคะโดยเราสามารถบอกให้เขาได้นะคะไม่ต้องคิดคำตอบให้แต่ให้สอนไปทีละขั้นตอนแล้วก็ให้บอกฮินต์หรือว่าคำใบ้ด้วยซึ่งนุ๊กนิกมองแล้วเอ้ยมันฉลาดมากเลยมันเป็นครูของเราได้เลยนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการเขียนโค้ดนะคะตอนที่เขาโชว์เนี่ยเขาโชว์บน Mac นะเขาบอกว่า Mac เนี่ยจะมีแอปที่เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับ Mac โดยเฉพาะซึ่งเขาได้โชว์ฟีเจอร์การเขียนโค้ดนะคะก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะคะให้เราพูดตอบโต้กับ ChatGPT 4o แล้วเราก็เปิดหน้าโค้ดไปด้วยเราก็ถามว่าไอ้ตัวโค้ดตรงนี้เป็นยังไงต้องแก้ไขตรงไหนบ้างคะซึ่งมันเป็นการทำงานที่เหมือนเรามีผู้ช่วยในการเขียนโค้ดณตอนนั้นเลยอะนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่เขาสามารถทำได้นะคะเช่นเป็นผู้ช่วยในการซ้อมสัมภาษณ์งานเราเอาตัวเราไปสัมภาษณ์กับ ChatGPT 4o เพื่อจำลองสถานการณ์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ที่นุ๊กนิกชอบเลยนะเวลาที่เราประชุมออนไลน์เราสามารถเอาเขาเข้ามาประชุมออนไลน์ด้วยแล้วก็ให้เขาเป็นคนรันอเจนดาต่างๆระหว่างที่เราประชุมออนไลน์หรืออีกอันนึงนะคะสำหรับผู้พิการทางตาก็คือเขาสามารถทำงานกับภาพวิดีโอได้ใช่ไหมเราก็ให้เขาอะเป็นตาของเราให้เลยแล้วก็ให้เขาอธิบายว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออะไรผู้พิการทางสายตานะคะเขาจะได้ยินเสียงแล้วก็จะนึกภาพออกจากคำบรรยายของ ChatGPT 4o ค่ะ
มาเปรียบเทียบความสามารถของ AI ทั้ง2ให้ดูกันดีกว่านะคะสำหรับตัว Gemini 1.5 Pro นะคะเขามีขนาด Context Window อยู่ที่2ล้านโทเค็นส่วนตัว ChatGPT 4o นะคะเขาจะมีจำนวนโทเค็นอยู่ที่ 128,000 โทเค็นนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันมากๆก็ตรงเคมของ Google เลยที่บอกว่า Gemini 1.5 Pro เนี่ยเป็น AI ที่สามารถประมวลผลโทเค็นได้มากที่สุดอยู่ที่2ล้านโทเค็นนะคะความสามารถด้านภาษาล่ะ AI ทั้ง2โมเดลนะคะสามารถรองรับการประมวลผลได้หลากหลายภาษาซึ่งแน่นอนว่ารองรับภาษาไทยด้วยนะคะทั้ง2ตัวเลยความสามารถในด้านการแปลก็มีเหมือนกันแต่ตัว ChatGPT 4o เนี่ยเขามีความสามารถในการแปลแบบเรียลไทม์ก็คือสามารถเป็นล่ามให้เราได้ความสามารถด้านการเขียนโค้ดก็มีเหมือนกันนะคะส่วนความสามารถด้านการวิเคราะห์รูปภาพเนี่ยเหมือนตัว ChatGPT 4o อ่ะเราจะเห็นภาพได้มากกว่าไม่แน่ใจว่า Gemini 1.5 Pro หรือว่า Gemini ในอนาคตจะสามารถทำได้เท่านี้ไหมนะคะส่วนความสามารถในการตอบโต้ด้วยเสียงเนี่ยตัว ChatGPT 4o ก็มีแล้วแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆด้วย Gemini 1.5 Pro ยังไม่มีแต่ฟีเจอร์ที่เขาแง้มมาเขาบอกว่าอาจจะมีเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขาอีกทีว่าเป็นยังไงนะคะส่วนใครที่อยากทดลองตัว ChatGPT 4o เวอร์ชันอัปเกรดนี้นะคะเราก็จะต้องเข้าไปใช้บริการที่เรียกว่า ChatGPT Plus ซึ่งน่าจะต้องเสียเงินเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ใช้งาน ChatGPT Plus เราก็จะได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆก่อนคนอื่นเขาอย่างเช่นฟีเจอร์ Voice Mode นะคะที่มีการตอบโต้ด้วยเสียงซึ่งตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันอัลฟาอยู่นะคะผู้ใช้ทั่วไปยังไม่สามารถใช้งานได้แต่เขาบอกว่าอาจจะอัปเกรดมาให้ผู้ใช้งาน ChatGPT Plus ได้ใช้งานก่อนค่ะส่วนตัวนุ๊กนิกนะคะได้ลองใช้งาน Gemini 1.5 Pro มาแล้วนะคะซึ่งเป็น Gemini Advanced นั่นแหละได้ใช้งานไปแล้วเพราะว่าสมัครใช้ทดลองฟรี2เดือนนะคะหลังจากที่ได้ใช้งานมาก็รู้สึกว่าตัว Gemini 1.5 Pro เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานทำงานเกี่ยวกับตัวหนังสือเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความเขียนโค้ดเขียนสรุปต่างๆคือเขาเก่งในเรื่องของ Text Based ก็คือในเรื่องของการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวหนังสือแล้วเจนออกมาให้เราอ่านเป็นตัวหนังสือส่วนเรื่องของงานภาพเสียงวิดีโออันนี้ก็น่าจะต้องยกให้ ChatGPT 4o นะคะแต่ส่วนตัวนะยังไม่ได้ลองใช้งานก็เลยยังไม่เห็นภาพขนาดนั้นว่ามันจะสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ลื่นไหลแบบที่เขาโชว์ให้ดูหรือเปล่าใครที่อยากประหยัดเวลานะคะแล้วก็ค้นหาวิธีใหม่ๆในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นให้ชีวิตง่ายขึ้นก็ลองไปใช้งาน AI อย่าง Gemini 1.5 Pro หรือว่า ChatGPT 4o ดูนะคะส่วนใครอยากให้ทำคลิปสอนอะไรอย่างเช่นทริคในการป้อนคำสั่งให้ AI ทำตามสิ่งที่ต้องการเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวโนนิกมาทำคลิปให้ชมกันค่ะชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะโนนิกก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ